สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นศาลอาญาพระโขนงอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่ครอบครัวของนายชูวงศ์แซ่ตั้งหรือเสียจืดนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชื่อดังร่วมกับพนักงานอัยการยื่นฟ้องพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตส.ส.นครสวรรค์ในข้อหาร่วมกันฆาตกรรมนายชูวงศ์คดีนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายน2558เมื่อนายชูวงศ์ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่ถูกรายงานว่าเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยมีพันตำรวจโทบัญญินเป็นคนขับอย่างไรก็ตามการสืบสวนพบหลักฐานที่ชี้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นการฆาตกรรมอำพรางโดยศาลชั้นต้นได้ตัดสินประหารชีวิตพันตำรวจโทบัญญินเมื่อวันที่20มกราคม2564ต่อมาศาลอุทธรณ์ยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2565และในวันนี้27มิถุนายน2567ศาลอาญาพระโขนงอ่านคำพิพากษาศาลฎีกายืนยันโทษประหารชีวิตตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ด้านนายอเนกคำชุ่มทนายความฝั่งญาตินายชูวงกล่าวว่าศาลอาญาพระโขนงอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้โดยศาลฎีกาพิพากษายืนประหารชีวิตนายบัญญินส่วนในรายละเอียดต้องรอคัดคำพิพากษามาดูก่อนคดีเกิดขึ้นเมื่อวันที่26มิถุนายน2558ขณะนั้นนายชูวงอายุ50ปีได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์หรูยี่ห้อเล็กซัสสีดำทะเบียนพ.ส.พ.ช.ชิง1889กรุงเทพมหานครชนต้นไม้ริมถนนเฉลิมพระเกียรติ.9ระหว่างซอย48กับซอย50แขวงดอกไม้เขตประเวศกรุงเทพมหานครโดยมีพันตำรวจโทบัญญินเป็นคนขับเป็นเหตุให้นายชูวงถึงแก่ความตายโดยโจทก์มีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าจำเลยกับพวกร่วมกันฆาตกรรมอำพรางนายชูวงแต่พันตำรวจโทบัญญินจำเลยให้การปฏิเสธอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุนางสิริรัตน์แซ่ตั้งภรรยาของนายชูวงเป็นโจทยื่นฟ้องพันตำรวจโทบัญญินในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289วงเล็บ4และ7